เอียงไปครับเรือไททานิกเรือไททานิกค่อยๆจมไปแล้วสวัสดีครับวันนี้ครับพ่อโอเล่มารีวิวนอกสถานที่ครับวันนี้มีของเล่นอะไรมารีวิวครับเป็นเรือนะครับรอเรือพายไปแต่อันนี้เป็นเรือไททานนะครับไม่ใช่เรือพายไปมาขอดูหน่อยตัวนี้ไม่มีรีโมทนะครับเป็นเรือไททานเล่นธรรมดาครับแต่มันไปเองใช่ครับแต่ความสนุกของพวกเราจะอยู่ที่นี่ครับวันนี้มาเล่นตรงเป็นรางส่งน้ำครับตรงนี้เดี๋ยวจะอยู่คนละฝั่งครับแล้วก็อีกคนนึงจะต้องไปรอรับฝั่งนู้นครับมาแข่งกันว่าเรือของใครจะเร็วที่สุดทิกเกอร์รับไปครับเดี๋ยวตอนนี้มาทำการไททานแต่วันนี้เราไม่ได้มาเล่นแค่นี้นะครับเรายังมีเพื่อนมาอีกใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อนๆเรามาเลยครับนี่ตอนนี้ไลออนกับพี่บอสนะครับอยู่ทีมเดียวกันแล้วก็ทีมของพี่บอสก็จะมีพี่นายโบกมือนะครับโน่นพี่นายรออยู่โน่นเดี๋ยวเรือไปถึงฝั่งโน้นแล้วพี่นายก็จะส่งกลับมาโอเคนะครับนี่ลีโอแล้วก็พี่ปาล์มครับกับทิกเกอร์อยู่ทีมเดียวกันตอนนี้คอยฟังสัญญาณให้ดี3 2 1ไปได้ครับโอ้ยโอ้ยเหลือครับคนตอนนี้ครับตอนนี้เหลือของบอสไปแล้วครับวิ่งไปหาโอ้วิ่งไปหากิ่งไม้ก่อนแล้วครับเราจะออกได้ไหมครับอย่างนี้ของลีโอวนอย่างเดียวแล้วครับไม่ไปไหนครับของบอสกับไลออนใช้วิธีเอาหินกว้างครับยิงติดเขาใหญ่เลยครับตอนนี้เหลือจะออกได้ไหมขยับแล้วครับขยับแล้วไปแล้วของไลออนหลุดแล้วครับไปแล้วแต่ไปผิดทางครับไปผิดทางมาทางนี้เรือเลี้ยวไปคนละทางแล้วครับเทคนิคของใครเทคนิคมันนะครับตอนนี้ไปกันมั่วแล้วลีโอไปแล้วลีโอไปแล้วครับโอ้ลีโอโยนไม้ใหญ่ของปาล์มมันไม่ยอมไปครับทีมปาล์มมาทิกเกอร์ยังอยู่นี่อยู่เลยครับทิกเกอร์มาช่วยพี่หน่อยลูกของลีโอเลี้ยวหัวกลับมาอีกแล้ว นี่ของไลออนกับบอสครับมาเริ่มต้นใหม่บอสกับไลออนเริ่มใหม่ครับเลี้ยงหางเสือให้ดีครับไปแล้วเอาเลี้ยวกลับอีกแล้วไปแล้วของลีโอไปอีกแล้วครับลีโอใช้วิธีการโยนหินอีกแล้วครับบอสมานี่ครับบอสเปลี่ยนสถานที่ปล่อยเรือครับมาปล่อยตรงนี้แทนครับลีโอเข้าป่าแล้วครับตอนนี้ไปผจญภัยในป่าครับตอนนี้เรือของลีโอครับยังออกไม่ได้ครับเอาไม้เคลียร์ส่วนเรือของไลออนกับทิกเกอร์ครับเอาขึ้นมาได้แล้วครับตอนนี้มาแล้วครับทิกเกอร์ระวังเรือล่มนะลูกเอาน้ำไปสาดอย่างนั้นนะลูกทิกเกอร์ไม่ยอมแพ้ครับเริ่มต้นใหม่ทิกเกอร์เริ่มต้นใหม่ครับอะไรจะติดป่าดิโอ้โหยังไปได้ไหมเรือทิกเกอร์ตะแคงข้างไปแล้วครับเอียงแล้วเรือทิกเกอร์เอียงไปแล้วครับสงสัยเรือจะล่มแน่ๆเลยเรือทิกเกอร์เนี่ยเอาไม้เคลียร์ปาล์มเอาไม้เคลียร์ครับปาล์มเอาไม้เคลียร์เรือนี่เรือหรือหมาเน่าครับเนี่ยเรือปาล์มกับทิกเกอร์ล่มไปแล้วครับสลัดน้ำดูแล้วมาดูเรือของลีโอครับออกไม่ได้แล้วครับตอนนี้สงสัยเรือจะติดป่าอเมซอนครับออกไม่ได้แล้วสนุกแล้วครับวันนี้ไลออนกับพี่บอสมาใหม่ครับมาเริ่มปล่อยใหม่วันนี้ไม่มีใครยอมแพ้ใครครับจะมีใครถึงฝั่งสักคนนึงไหมครับวันนี้เรือชนกันเรือลิโอก็ตกไปเรือชนกันครับเมื่อกี้นี้มีเหตุเรือชนกันโน่นเรือลิโอครับแย่เลยครับตอนนี้เรือกำลังจะอับปางแล้วครับเอียงไปครับเรือไททานิกเรือไททานิกค่อยๆจมไปแล้วค่อยๆจมแล้วครับสงสัยเรือลีโอได้เป็นซากปลักโอค่อยๆจมหายไปแล้วโอ้ย
หลือแต่ฟองแล้วครับตอนนี้เหลือแต่ฟองไปแล้วจบข่าวครับลีโอต่างประเทศครับตอนนี้ครับลีโอเป็นไงครับไปแล้วครับไปซะแล้วครับเรือลีโอจบไป1ลำตอนนี้เหลือของบอสไลออนนะครับแล้วก็เหลือของทิกเกอร์แล้วก็ปาล์มครับยังอยู่ตอนนี้เหลือของทิกเกอร์ครับลีโอเอาขึ้นมาให้เหลือน้ำเข้าครับแต่ใบพัดยังติดอยู่อันนี้ทนดีชอบของลิโอไปเป็นซากปลักไปของลิโอไปเป็นซากปะการังแน่ครับตอนนี้สลายเกาะแน่เป็นเรือดำน้ำไปแล้วครับตอนนี้